จอตัวพี่แคทแรกอิลิสทั้งทีนะครับเลยต้องขออัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้มีโอกาสเข้าร่วมครับโครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาครอบครัวคนพิการทางสติปัญญากับกลุ่ม Immortal Thailand ครับที่เป็นโครงการของสมาคมฮาร์เลย์ที่เธอร่วมอยู่และเธอนี่ก็โดนทาบทามให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์งานนี้ด้วยครับโดยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เข้าไปร่วมทำกิจกรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีปัญหาดาวซินโดรมและออทิสติกกับครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและอยู่ในสังคมได้โดยไม่แตกต่างค่ะเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงกับการได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากพี่แคทกันเลยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็คนที่มีคนในครอบครัวที่เป็นออทิสติกหรือไม่ก็ดาวน์ซินโดรมอะค่ะใช่ก็เขาก็จะมีเสัมมนามาพักใหญ่แล้วค่ะแล้วก็พอดีว่าชมรม Immortals Thailand นะคะที่เป็นชมรมฮาร์เลย์ที่แคทอยู่เขาก็ไปมาหลายครั้งแล้วเขาก็บอกว่าเขาสนใจที่จะให้แคทเป็นแอมบาสเดอร์ก็เลยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าคือคนในสังคมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจของโรคเหล่านี้หรือปัญหาที่ครอบครัวอาจจะเจอหรือแบบว่าจะดูแลเขายังไงในสังคมแต่การที่เราได้ไปเสัมมนาอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราได้สัมผัสกับเขาถึงที่เลยแล้วก็ได้รู้จักน้องๆได้รู้จักพี่ๆที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ในระหว่างคุยกันอยู่ค่ะคือถามว่าบริจาคเงินเนี่ยน่าจะมีบ้างอะค่ะแต่ว่าคือรายละเอียดตอนนี้นี่คือแคทยังไม่ได้คุยเพิ่งจะได้ไปครั้งแรกแล้วก็จะไปอีกเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวน่าจะประมาณสิ้นปีน่าจะมีอีกอะค่ะใช่ก็ยังอยู่ในระหว่างคุยกันว่าอยากจะให้แคทช่วยมากน้อยแค่ไหนการที่มาเป็นแอมบาสเดอร์นี่คือแคทต้องทำอะไรบ้างคือแน่ๆอยากจะช่วยอยู่แล้วเพราะว่าคือแคก็ทำงานกับเด็กๆมานานมากแล้วเลยแล้วก็ได้สัมผัสกับคนเหล่านี้มาเยอะมากแล้วมันเหมือนกับว่าสังคมไม่ค่อยได้ให้ความรู้เรื่องคนเหล่านี้เด็กๆเหล่านี้ก็เลยอยากจะเหมือนเป็นสื่ออีกอย่างนึงให้สังคมได้ยอมรับคนที่เป็นออทิสติกหรือไม่ก็มีดาวน์ซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะเจอเขาแล้วเราจะยังไงกับเขาดีหรือเราจะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาน่ารักมากต้องบอกว่าคนเหล่านี้จริงๆก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่น่ารักและใช้ชีวิตปกติเลยถูกต้องซึ่งเอาจริงๆนะเขาจำเป็นต้องออกมาพบเจอสังคมพบเจอผู้คนใช่ค่ะเราเคยไปเที่ยวอ่ะเราบอกเลยว่าเราเห็นคนแบบนี้เยอะมากเพราะอะไรไม่ใช่ประเทศเขาว่ามีเยอะก็ปกตินะแต่เขาให้โอกาสคนเหล่านี้ออกมาใช้ชีวิตแบบคนปกติต่างหากใช่เพราะเขาก็เป็นคนปกติคนหนึ่งแค่นั้นเลยเราอยากให้เมืองไทยได้พัฒนาไปสู่จุดนั้นบ้างใช่อย่างที่พี่แคทบอกเปิดใจใช่แค่นั้นจบนะคะ